รวยไม่รู้เรื่องเก็บห้องเจอแจกกันในกล่องรองเท้าช็อกขายต่อได้600ล้านเฉลยแพงอะไรช็อกทั้งครอบครัวเก็บบ้านเจอแจกกันซ่อนในกล่องรองเท้าเอาไปประมูลรวยไม่รู้เรื่องขายต่อได้600ล้านก่อนเฉลยแพงเพราะอะไรบางที่หลังจากอ่านเรื่องราวนี้จบคุณอาจมีเหตุผลที่ควรทำความสะอาดบ้านเป็นประจำเพราะใครจะรู้ว่าสมบัติ อาจปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมให้กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาดังเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสจแจากันลายครามอย่างใช้อัญหายากจากศตวตรรษที่18ซึ่งค้นพบโดยบังเอิญในกล่องรองเท้าในห้องใต้หลังคาอันเงียบสงบในฝรั่งเศสทําให้เกิดสงครามการประมูลอย่างเข้มข้นยาวนาน20นาทีและการขายสิ่งประดิษฐ์พอสเลนชินนี้เองก็ได้สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วโลก ตามรายงานพบว่าเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ครอบครัวนี้ไม่ได้เข้าไปในห้องใต้หลังคาพวกเขาคิดว่าเป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บสิ่งเก่าๆซึ่งไม่มีสิ่งใดต้องสนใจเลยจนกระทั่งวันหนึ่งตัดสินใจทำความสะอาดห้องใต้หลังคาโดยหวังว่าจะได้พบของที่ระลึกหรือสิ่งของของครอบครัวที่สูญหายไปภายในห้องนั้นมืดเต็มไปด้วยฝุน่นและเต็มไปด้วยกล่องนานา,นาชนิดทำให้พวกเขาต้องใช้ไฟฉายเพื่อมองทุกมุม หลังจากคำหากล่องส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็เริ่มเหนื่อยและท้อเพราะคิดว่าการค้นหานั้นไร้ประโยชน์ไม่มีอะไรมีค่าเลยแต่ในขณะที่จะยอมแพ้จู่ๆสมาชิกคนหนึ่งก็เปิดกล่องรองเท้าและพบแจกันเซรามิกอยู่ข้างในวินาทีแรกทุกคนค่อนข้างผิดหวังเพราะในสายตาของพวกเขาแจกันไม่มีอะไรพิเศษแต่จากการตรวจสอบพบว่าแจกันเซรามิกที่มีอายุหลายร้อยปีนับตั้งแต่รัชสมัยของกษัตริย์เฉียนหลงราชวงศ์ประเทศจีน คส1736-1796คุณลุงที่รักการเดินทางได้มอบให้กับปู่ย่าตายายของเจ้าของบ้านพร้อมด้วยผลงานเซรามิกจีนอื่นๆอีกมากมายรวมถึงงานศิลปะของญี่ปุ่นด้วยดังนั้นหลังจากพูดคุยกันสักพักในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจประมูลสินค้าข้างตน้นในตอนแรกผู้ประมูลประเมินว่าสินค้าชิ้นนี้น่าจะมีราคาประมาณ5 0 0 0 0 0 0 0 0ยูโร ลายเป็นสงครามประมูลราคาพุ่งเหลือเชื่อแต่น่าประหลาดใจที่ในการประมูลงานศิลปะเอเชียประจำฤดูใบไม้ผลิที่ SOTHBYS ประเทศฝรั่งเศสจัดขึ้นในห้องที่มีผู้เข้าร่วมแน,น่นและราคาของแจกันลายครามใบนี้ยังคงถูกผลักดันให้สูงขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทุกคนต่างต่อสู้เพื่อชัยชนะ เพื่อตนเองโดยมีสายโทรศัพท์20ส,สายจากทั่วโลกโทรเข้ามาก่อให้เกิดสงครามการประมูลที่ดูเดือดยาวนานถึง20นาทีจากไม่กี่แสนดอลลาร์จำนวนเงินในเวลานั้นเพิ่มขึ้นเป็นล้านทำให้ทุกคนประหลาดใจในตอนที่เขาปิดการประมูลครอบครัวผู้โชคดีรายนี้ก็ได้รับเงินไปมากถึง16.2ล้านยูโรมากกว่า600ล้านบาท สำหรับแจกันเซรามิกโบราณราคานี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เปิดประมูลโดย S O T H E B Y S Paris และเป็นราคาสูงสุดสำหรับแจกันเซรามิกจีนที่เคยขายในฝรั่งเศสด้วยทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่ขายแจกันเซรามิกอันล้ำค่านี้รวมถึงบุคคลที่ทุ่มเงินมหาศาลซื้อไปนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับมีเพียงการเปิดเผยแค่ว่าบุคคลที่ใช้เงินจำนวนมากเพื่อเป็นเจ้าของแจกนันนี้เป็นชาวเอเชียเท่านั้น แม้ยังคงไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับที่มาที่เนื่องจากไม่สามารถสืบย้อนประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปได้ไกลกว่าปีคศ1947อย่างไรก็ตามใจกันใบนี้ถือว่ามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมโดยมีคุณลักษณะเฉพาะตัวเช่นจานสีที่มีองค์ประกอบแบบตะวันตกและทิวทัศน์ที่แปลกตาเต็มไปด้วยกวางนกกระเรียนและต้นสนซึ่งล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพและอายุยืนยาวจบแล้วจ้า